การจัดเตรียมอาหารเพื่อให้กินได้หลายๆวันเนี่ยนี่คือหนังวัวหนังควายอะไรประมาณนี้นะเราก็เอามาถึงก็คือจะมาทำตามขั้นตอนหลายวิธีเพื่อให้พร้อมปรุงเวลาที่เราจะทำอาหารกินในแต่ละวันนะแล้วนี่ก็เป็นในส่วนที่เนื้อแดงเนี่ยมาถึงเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นแบบนี้หั่นทอดแบบนี้หั่นแกงแบบนี้หั่นต้มอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกหั่นแบบเล็กๆไอ้ผัดกะเพราเป็นชิ้นบางๆนะแต่ยังไม่ได้หั่นเป็นซอยเล็กๆอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเราก็จะนำเนื้อสัตว์ใส่ถุงเนี่ยแล้วก็จะเตรียมไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะมัดถุงแบบนี้เลยมัดถุงให้ดีหลังจากที่เราล้างเนื้อสัตว์สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาใส่ถุงมัดถุงให้ดีแบบนี้หลังจากนี้เราก็จะเอาไปไปใส่ช่องฟรีซเนี่ยเราก็จะเตรียมภาชนะสำหรับรองก่อนเพื่อไม่ให้น้ำของเนื้อไหลลงบริเวณช่องฟรีซนะหลังจากนั้นก็นำเนื้อสัตว์เข้าไปแช่คือทำวิธีดีนะบอกได้เลยว่าใช้เวลาเป็นเดือนเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็ไม่เสียแต่เน้นเฉพาะช่องฟิตเท่านั้นนะถ้าเป็นช่องอุณหภูมิพ่องแบบนี้ก็คือจะได้วัน2วันเท่านั้นอาจจะมีกลิ่นได้แต่ถ้าเป็นช่องฟิตอย่างเงี้ยอยู่ยาวๆเลยและในส่วนของเนื้อที่มีปนมันแบบนี้นะเราก็จะปรุงอาหารในวันนี้คือจะไม่เก็บเพราะว่าเวลาเอาไปใส่ช่องฟิตในส่วนที่เป็นมันเนี่ยคือจะอาจจะเวลาเอาออกมาปรุงอาหารจะทำอาหารยากกว่าเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยจะจับตัวเวลาอยู่ในช่องฟิตนะแล้วในส่วนของหนังที่เราบอกว่าเตรียมไว้เนี่ยคือต้มหลายๆครั้งผ่านกรรมวิธีหลายๆครั้งแล้วหลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดพอล้างน้ำให้สะอาดเราก็จะมาหั่นหรือเอามาแบบหั่นตามชิ้นที่เราต้องการก็คือเอาไปฟีดไว้ได้อีกหลังจากต้มเสร็จเราก็คือจะเทน้ำร้อนออกหลังจากนั้นเราก็จะเปิดน้ำธรรมดานะอุณหภูมิห้องนะก็คือล้างให้แบบแล้วก็จะถูบริเวณเนื้อหนังนี่นะให้สะอาดใช้ช้อนขูดบริเวณหนังนี้ให้สะอาดหลังจากนั้นค่อยเอาไปหั่นแล้วจัดเก็บเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่